สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดน่าจะเป็นวัดเจริญผลครับอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยขับรถผ่านเห็นวัดสวยจะแวะถ่ายรูปทำบุญก็จะให้ดูภายในบริเวณวัดเป็นวัดสวยต่างจังหวัดครับพระปางเปิดโลกโชคอุดมทางด้านนี้ก็มีเจดีย์ไม่รู้เจดีย์เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมจะไปดูอันนี้ก็คือคาถาการไหว้อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ยังเป็นของมนุษย์ก็ไม่ได้เห็นมีประวัติแต่เขาปิดไว้เขาไม่ให้เข้าครับก็เป็นเจดีย์ทรงแปลกๆวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่ว่าถือว่าคนเงียบครับขนาดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาผมจะไปชมโบสถ์ที่น่าสนใจก็คือเสาโบสถ์สีสวยทำสวยมากทางนั้นเป็นศาลาการประเรียนโอ้หมาเขาก็ตกใจบ่อเลี้ยงปลาโบสถ์ก็หลังใหญ่เสาทำสวยหลังคาก็มีหลุดพอสมควรวัดเจริญผลเดี๋ยวจะไปชมอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นศาลาโพธิสัตว์ควรอิ่มก็เป็นสระเป็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยของทางวัดเด็กน้อยนี่มาจะใส่ไม่รู้ข้างล่างปลาโอ้ตัวใหญ่ครับปลาแรดปลาอะไรมีแม่มาด้วยอะไรนะจะไปดูหาไปดูขวานมาหลายวันจำผิดจะหกสาราสวัสดีครับไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่บ้านกับยายได้ออกแล้วดีใจดูที่ก็เห็นคนไงเนี่ยโทรศัพท์บอกลงตัวที่ไปหายกันนี่ไงหันมองตรงนี้ก็เห็นเนี่ยโอ้ไม่ได้มีจระเข้อยู่มีจระเข้นี่บ่อนเงี้ยแจ้งก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเหรอวัดเจริญผลเหรอมาจากที่ไหนครับเทพวัดนี้เป็นวัดประจำอำเภอหรือครับหรือยังไงวัดประจำอำเภอฝั่งถนนพี่จ๋าไม่พูดแต่วัดนี้เขาสร้างมานานแล้ววัดใหญ่โบสถ์ที่เห็นแล้วครับโบสถ์ที่สามรอบแย่เลยโอดใจมากคุณยายดูห่าง
ปลาแต่ตัวใหญ่ปลาแรดอ